สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับรสนาถามผู้ใหญ่วงการพลังงานทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกห่วงใยประชาชนหรือห่วงใยผลประโยชน์กลุ่มทุนกันแน่รสนาผิดหวังหม่อมอุ๋ยณรงค์ชัยคุรุจิตเขียนจดหมายเปิดผนึกนายกอ้างห่วงใยความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติจากนโยบายพลังงานของรัฐบาล5ข้อถามห่วงใยประชาชนที่ต้องแบกรับค่าพลังงานราคาแพงตลอดมาหรือห่วงใยผลประโยชน์ของทุนพลังงานกันแน่จากกรณีที่เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและดร.คุรุจิตนาครทัพอดีตปลัดกระทรวงพลังงานทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่จะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนนั้นนางสาวรสนาโตสิตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความใน Facebook รสนาโตสิตระกูลแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาดังนี้จดหมายเปิดผนึกของผู้ใหญ่3ท่านถึงนายกสงสัยห่วงใยประชาชนหรือห่วงใยผลประโยชน์ของใครกันแน่ดิฉันออกจะผิดหวังกับข้อเสนอของผู้หลักผู้ใหญ่3ท่านที่เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีอ้างความห่วงใยในความเสียหายทางเศรษฐกิจของชาติที่เกิดจากนโยบายพลังงานของรัฐบาลจำนวน5ข้อโดยภาพรวมของประเด็นความห่วงใยของพวกท่านล้วนเป็นความห่วงใยต่อผลประโยชน์ที่จะกระทบทุนพลังงานเป็นหลักมิได้ห่วงใยประชาชนที่ต้องแบกรับราคาน้ำมันแพงค่าไฟแพงและค่าก๊าซหุงต้มที่แพงเกินสมควรตลอดมาใช่หรือไม่ข้อที่1ท่านห่วงกรณีเรื่องกองทุนน้ำมันติดลบเพราะรัฐบาลนำไปตรึงราคาดีเซลและลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน1บาทต่อลิตรในผู้ใช้เบนซินเพื่อลดภาระบนหลังของผู้ใช้เบนซินลงบ้างแต่พวกท่านไม่เห็นด้วยโดยอ้างตรรกะดึกดำบรรพ์ที่ว่าน้ำมันราคาถูกจะทำให้ประชาชนไม่ประหยัดซึ่งเข้าทางตลาดโลกของผู้ประกอบการที่หาทางล้วงส่วนต่างค่าน้ำมันที่มีราคาลดลงตามตลาดโลกแต่ไม่ลดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโยกไว้ในค่าการตลาดบ้างย้ายไปไว้ในน้ำมันเอทานอลให้แพงขึ้นโดยไร้การตรวจสอบจะได้ไม่ต้องลดราคาน้ำมันให้ประชาชนตามราคาตลาดโลกด้วยข้ออ้างน้ำมันแพงประชาชนจะได้ประหยัดใช่หรือไม่ข้อที่2ท่านวิจารณ์การลดค่าไฟฟ้าโดยการให้กฟผ.ยืดหนี้เป็นวิธีแก้ที่จะสร้างภาระหมักหมมหนี้ในอนาคตข้อนี้ดิฉันเห็นด้วยการแก้ปัญหาค่าไฟแพงสำหรับประชาชนไม่ควรต้องให้กฟผ.มาแบกรับภาระหนี้ซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวท่านก็ควรเสนอวิธีแก้ปัญหาระยะยาวที่ต้นเหตุคือให้รัฐบาลหยุดทำสัญญาซื้อไฟเพิ่มจากเอกชนเพราะปัจจุบันเรามีสำรองไฟฟ้าเกินมาตรฐานมากกว่า 50% แล้วทั้งที่ควรมีสำรองไว้แค่ 15% ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ค่าไฟแพงเพราะการสำรองไฟมากเกินไปอุ้มเอกชนมากเกินไปโดยจ่ายค่าความพร้อมจ่ายตลอดอายุสัญญา25ปีให้เอกชนจึงควรเสนอรัฐบาลเจรจาเอกชนที่ได้กำไรคุ้มทุนแล้วลดค่าความพร้อมจ่ายลงนอกจากนี้ควรสนับสนุนรัฐบาลให้รีบเปิดทางให้ประชาชนติดตั้งโซล่าบนหลังคาผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลไม่ต้องเอาภาษีมาลดค่าไฟให้รัฐบาลแค่ลดอุปสรรคให้ประชาชนติดตั้งโซล่าบนหลังคาได้สะดวกอนุมัติให้ใช้วิธีหักลบหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้กับไฟฟ้าที่ใช้จ่ายเงินส่วนเกินที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเรียกว่าระบบ Net Metering เพียงแค่นี้ประชาชนก็ลดภาระได้มากโขแล้วโดยรัฐบาลไม่ต้องเอาภาษีลดค่าไฟให้ท่านควรสนับสนุนนายกเศรษฐาให้รีบปฏิบัติตามมติครม.สมัยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
รักษาการนายกรัฐมนตรีที่ให้ใช้ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าควรเร่งรัดรัฐบาลให้ช่วยลดค่าไฟประชาชนด้วยวิธีนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างเป็นจริงดีกว่าการบีบให้กฟผ.ชะลอหนี้สินออกไปเพื่อลดค่าไฟให้ประชาชนแบบชั่วคราวใช่หรือไม่ข้อ3และข้อ4ที่ท่านผู้ใหญ่แสดงความห่วงใยคุณภาพอากาศของประเทศแต่มาสรุปท้ายให้รัฐบาลอนุมัติโรงกลั่น6โรงที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากยูโร4เป็นยูโร5สามารถขึ้นราคาน้ำมันได้นั้นเป็นข้อเสนอที่ทำให้ผู้ฟังสะดุดกึกและทำให้ประชาชนอดคลางแคลงใจไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดพวกท่านยอมใช้เครดิตตำแหน่งฐานะทางสังคมมาทวงเงินแทนโรงกลั่นเหล่านี้หรือท่านถือหุ้นรับทุนหรือเป็นกรรมการในบริษัทเหล่านี้หรือไม่อย่างไรในเมื่อพวกท่านเป็นห่วงคุณภาพอากาศจากคุณภาพน้ำมันดิฉันก็อยากให้ท่านช่วยสอบถามบริษัทพลังงานที่ขายก๊าซ NGV ว่าปัจจุบันยังเติมก๊าซ CO2 สูงถึง 18% ในก๊าซ NGV อยู่อีกหรือเปล่าทราบว่าท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ทราบหรือไม่และผู้กำกับดูแลได้แก้ไขแล้วหรือยังประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่าการปรับปรุงคุณภาพทั้งที่เลวลงและที่อ้างว่าดีขึ้นเช่นการปรับคุณภาพเป็นยูโร5เป้าประสงค์หลักคือการทำกำไรของผู้ประกอบการใช่หรือไม่และการปรับน้ำมันเป็นยูโร5เป็นวิธีการกีดกันทางการค้าหรือไม่เป็นการกีดกันน้ำมันราคาถูกจากที่อื่นด้วยหรือไม่ข้อที่5ท่านอ้างว่าตั้งแต่ต้นปี2567กระทรวงพลังงานใช้กลเม็ดการคิดเลขในการหาต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับก๊าซในพูลแก๊สที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าโดยไม่ได้เป็นการจัดหาและนำก๊าซต้นทุนต่ำมาเพิ่มเติมในพูลแก๊สโดยนำราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาก๊าซจากพม่าและก๊าซ LNG ส่วนที่เคยส่งเป็นวัตถุดิบไปเข้าโรงแยกก๊าซเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คืออีเทนและโพรเพนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเอามาคำนวณเป็นราคาในพูลแก๊สเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำลงผลที่ตามมาก็คือราคาของก๊าซส่วนที่แยกไปใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบในโรงแยกก๊าซ GSP เพิ่มสูงขึ้นทันทีอันส่งผลต่อการทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของปิโตรเคมีทั้งระบบเพิ่มขึ้นนั้นดิฉันผิดหวังจริงๆที่ท่านเห็นว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยควรจะเป็นอภิสิทธิ์ของบริษัทปิโตรเคมีที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทมหาชนจำกัดปตท.ได้ใช้แก๊สในราคาถูกเท่านั้นแล้วประชาชนทั้งประเทศล่ะท่านไม่คิดถึงเลยหรือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นทรัพยากรของชาติประชาชนควรได้ใช้ในการดำรงชีพด้วยราคาในประเทศส่วนบริษัทปิโตรเคมีเอกชนควรไปแข่งขันตามกลไกตลาดเสรีการใช้แต้มต่อต้นทุนก๊าซราคาถูกเพื่อทำกำไรแต่ผลักประชาชนไปใช้แก๊สหุงต้มราคาแพงตามราคาตลาดโลกแล้วออกกองทุนมาชดเชยเป็นหนี้สินวนๆกันไปไม่มีวันจบเป็นการแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนไปทำกำไรให้กลุ่มทุนรวยขึ้นมีความเป็นธรรมต่อประชาชนตรงไหนตรรกะของพวกท่านคือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเปรียบเสมือนไม้สักควรเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแต่ท่านปล่อยให้บริษัทปิโตรเคมีแย่งใช้ไม้สักจากประชาชนโดยจ่ายทรัพยากรในประเทศในราคาเศษไม้แล้วผลักประชาชนไปใช้แก๊สหุงต้มราคาตลาดโลกและอำพรางด้วยการเอาเงินกองทุนน้ำมันเป็นเงินของประชาชนมาชดเชยเงินจากกองทุนน้ำมันที่จ่ายชดเชยค่าก๊าซหุงต้มคือกำไรที่บริษัทขายก๊าซหุงต้มจากทรัพยากรอ่าวไทยในราคาตลาดโลกใช่หรือไม่นี่คือกำไรจากการแย่งชิงทรัพยากรในประเทศจากประชาชนใช่หรือไม่ดิฉันขอเสนอท่านผู้ใหญ่และรัฐบาลให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนบ้างด้วยการคิดราคาก๊าซในอ่าวไทยที่ปิโตรเคมีใช้ในราคาไม้สักหรือราคาตลาดโลกเพื่อยุติการซื้อขายก๊าซชั้นดีแบบราคาแม่กับลูกที่เรียกว่าเน็ตแบ็กระหว่างโรงแยกก๊าซกับบริษัทปิโตรเคมีดีหรือไม่หนึ่งในพวกท่านเคยออกมาตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านข้อบัญญัติให้มีการจัดตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาติในร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมพ.ศ.
สมัยรัฐบาลคสช.ทำให้มาตรานี้ถูกตัดออกไปการบริหารจัดการทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศจึงเป็นไปอย่างเอียงข้างธุรกิจเอกชนมาตลอดใช่หรือไม่ความโชดช่วงชัชวาลที่พลเอกเปรมพูดถึงเมื่อพบทรัพยากรก๊าซเชิงพาณิชย์ในอ่าวไทยกลายเป็นความโชดช่วงชัชวาลเฉพาะของกลุ่มทุนพลังงานเท่านั้นหรือนายกในฐานะประธานกปช.ควรกำหนดนโยบายให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนได้ประโยชน์จากความโชดช่วงชัชวาลนี้บ้างดังนี้วงเล็บ1ให้หยุดระบบซื้อขายแบบตกลงราคากันเองระหว่างบริษัทแม่กับลูก2กำหนดให้บริษัทปิโตรเคมีซื้อก๊าซ LPG จากก๊าซอ่าวไทยในราคาตลาดโลกเหมือนกลุ่มอื่น3กำหนดราคาต้นทุน LPG จากก๊าซอ่าวไทย4ส่วนต่างราคา LPG ตลาดโลกและราคา LPG ในประเทศเมื่อขายแล้วหักลบเอาส่วนต่างราคาแล้วส่งเงินส่วนต่างนี้เข้ากองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยราคา LPG หรือก๊าซหุงต้มที่ประชาชนใช้ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปแทนการล้วงเงินจากกระเป๋าประชาชนไปใส่กองทุนน้ำมันเพื่อชดเชยราคาก๊าซหุงต้มราคาตลาดโลกการขายทรัพยากรก๊าซชั้นดีที่เป็นไม้สักควรได้ราคาไม้สักจะได้นำกำไรจากการขายไม้สักหรือก๊าซชั้นดีมาชดเชยราคาให้ประชาชนเพราะที่แล้วมาการใช้เงินจากกระเป๋าประชาชนในกองทุนน้ำมันมาชดเชยราคาก๊าซหุงต้มวิธีแบบนั้นไม่ใช่การชดเชยราคาแต่เป็นวิธีหลอกขายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนแบบผ่อนส่งราคาเพื่ออำพรางกำไรที่ฉกฉวยจากทรัพยากรก๊าซในประเทศไว้ในมือของคนฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ด้วยวิธีนี้จะเป็นการจัดสรรทรัพยากรก๊าซในอ่าวไทยที่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนในฐานะเจ้าของทรัพยากรร่วมกันส่วนบริษัทเอกชนก็ขอให้ท่านใช้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดเสรีที่ท่านมักพร่ำพูดอยู่เสมอว่าราคาพลังงานในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาดเสรีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ใช่มาจากบริษัทเอกชนเท่านั้นแต่มาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เป็นการบริโภคภายในประเทศของประชาชนซึ่งมีมูลค่าถึงครึ่งหนึ่งคือ 50% ของ GDP เลยทีเดียวการทำให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยการลดกำไรส่วนเกินที่ทำให้ราคาพลังงานไม่สูงเกินจริงลงไปจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงขอให้ท่านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้และท่านนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนคนเล็กคนน้อยในประเทศนี้ด้วยรสนาโตสิตระกูลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ